เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดบริเวณริมถนนบ้านส้มป่อยมูสีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและทำให้ทหารพรานบาดเจ็บหกนาย เหตุลอบปองระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินที่3ออกลาตระเวนตรวจความเรียบร้อยถึงบริเวณริมถนนบ้านส้มป่อยหมู่ที่4ตำบลไกยะมาตีคนร้ายที่ซุ่มตัวในป่าทึบจุดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารจนทำให้ทหารพรานบาดเจ็บ6นาย คืออาสาสมัครทหารพรานเริงฤทธิ์เต็มส้มหัวหน้าชุดอาสาสมัครทหารพรานนัทวัฒน์มณีพันธุลขับอาสาสมัครทหารพรานกฤษณะแก้วมณีอาสาสมัครทหารพรานดิตวัฒน์พุทธหอมอาสาสมัครทหารพรานนัทพลชนะเกียรติและอาสาสมัครทหารพรานวัชรศักดิ์ชูหอยก่อนจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบาเจาะ จ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทําของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่วิสามันระดับแกนนําสังการและสมาชิกระดับปฏิบัติการเสียชีวิต6รายบนเทือกเขาตะเวอําเภอเจาะจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ